มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะรายชื่อ2นักบินสาเหตุเครื่องบินฝนหลวงดิ่งพระสุธาพบร่างครูฝึกจมดินลึก1เมตรวันที่24กันยายน62ได้เกิดเหตุเครื่องบินเล็กของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สีเขียวขาวสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตรหมายเลขเครื่อง1917ตกอยู่ที่บริเวณเขา3ชั้นหมู่ที่2ตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะคะทำให้นักบินเสียชีวิตทันที2รายค่ะได้แก่ครูการบิน1รายแล้วก็นักเรียนบินใหม่1รายค่ะภายในเครื่องมีสารเคมีหลังจากเครื่องบินตกมีเสียงระเบิดเกิดขึ้น1ครั้งนะคะหลังจากเครื่องบินตกถึงพื้นค่ะหลังเกิดเหตุนายจีระเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้สั่งการให้นายเดโชประกาศแก่นทรายในอำเภอไซโยกตชดและหน่วยกู้ภัยได้เข้าไปอำนวยการช่วยเหลือนักบินในที่เกิดเหตุแล้วค่ะจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นนะคะพบว่าชิ้นส่วนของเครื่องบินกระจัดกระจายไปทั่วทั้งบริเวณปีกฉีกขาดออกจากตัวเครื่องค่ะโดยจุดที่เครื่องบินตกเป็นไร่น้อยหนาของชาวบ้านหมู่ที่2มีลักษณะเป็นหุบเขาล่าสุดนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังใช้อุปกรณ์ตัดทางกู้ร่างของผู้ที่เสียชีวิตทั้ง2รายออกมาจากตัวซากเครื่องบินนะคะโดยร่างของครูฝึกถูกฝังอยู่ใต้ดินความลึกเกือบ1เมตรค่ะทราบชื่อผู้เสียชีวิตก็คือร้อยเอกตรินอัมรนันอายุ58ปีค่ะนักบินท.4เป็นครูการบินนายสุขสรรจงเสถียรธรรมอายุ28ปีนักบินพ.ร.ก.นักบินใหม่ค่ะโดยได้ขึ้นบินจากกองร้อยบินกองพลทหารราบที่9ค่ายสุรศรีตำบลลาดย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อเวลาประมาณ 9:00 นค่ะซึ่งเป็นภารกิจฝึกบินโดยหลังจากขึ้นบินได้ไม่นานนักก็เกิดเหตุสลดขึ้นดังกล่าวค่ะส่วนสาเหตุนั้นยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะแต่เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากเครื่องยนต์ขัดข้องขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนและรวบรวมเศษซากเครื่องบินมาตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ